ทำบุญใหญ่ให้เป็นมหากุศลเราต้องแบ่งปันสิ่งที่เรากำลังทำนี้ให้ทุกผู้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมค่ะเวลาที่เราบอกว่าเรามีบุญยกิริยาวัตถุ10คือการให้ทานการพิจารณาการทำงานที่ไม่เห็นแก่ตัวเสียสละความเห็นแก่ตัวออกไปแบ่งปันความดีความงามนี้ออกไปให้ผู้คนได้มาพบกับความจริงที่เราทำนี่ถือเป็นกิริยาบุญทั้งสิ้นค่ะคุณแม่เปิดโอกาสให้กับลูกศิษย์และผู้ที่มีความศรัทธาในเสถียรธรรมสถานทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถาน2และเป็นจริงดังที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้โอกาสพวกเราในบุญญากิริยาวัตถุ10จริงๆทำอะไรอย่าทำคนเดียวบอกกล่าวคนอื่นให้มาทำด้วยเวลาที่จะให้อะไรก็อย่าผลักคนตกเหวให้มีปัญญาในการที่จะให้เราได้เห็นการร่วมมือร่วมใจใครมีแรงเอาแรงมาใครมีปัญญาเอาปัญญามามีข้าวของเช่นมีรถยกเอารถยกมาอย่างยาวเครนมีต้นไม้ส่งต้นไม้มานะคะมีปุ๋ยเอาปุ๋ยมามีอาหารนำอาหารมาสรุปแล้วก็คือมีน้ำใจโลกใบนี้จึงสวยงามอยู่ด้วยน้ำใจของผู้คนค่ะเราได้มองเห็นการเติบโตในเสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์ที่โตมาจากใจของผู้คนพบกันที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะคุณจะเห็นว่าที่นี่คือมรรคาแห่งการตื่นไม่ใช่เฉพาะพื้นที่เท่านั้นแต่ที่นี่มีความสัปปายะความสัปปายะก็คือเกื้อกูลให้เรามีชีวิตที่รอดพ้นจากความทุกข์อยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นและใจไม่เป็นทุกข์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ